สวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์แกดเจ็ตใหม่มาแนะนำนะครับก็คือตัวนี้เลยกล้อง Ricoh Theta นะครับตัวนี้เป็นเจนใหม่ล่าสุดนะครับคือ Theta S นะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือสามารถถ่ายแบบ360องศาได้ทั้งแบบภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอนะครับปัจจุบันเทคโนโลยี360องศาในการดูภาพถ่ายและวิดีโอเนี่ยสำหรับวิดีโอเนี่ยใน Facebook เนี่ยซัพพอร์ตแล้วถ้าท่านไปดูคลิปของมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือว่าอย่างคลิปของหนังเรื่อง Star Wars เนี่ยจะพบว่ากล้องตัวนี้ซัพพอร์ตให้ Facebook เนี่ยทำการซัพพอร์ต360องศาเรียบร้อยแล้วรวมทั้ง YouTube เนี่ยถ้าเข้าไปดูใน YouTube บางคลิปนะครับลองเซิร์ชว่าลองคลิกดูค้นหาคลิป YouTube ที่เป็น360องศาเนี่ยหรือ VR เนี่ยเราจะพบว่าเราสามารถเข้าไปอยู่สถานที่นั้นได้จริงๆดูวิดีโอเหมือนกับอยู่ที่นั่นจริงๆได้นะครับรวมทั้งถ้าใช้กับกล้องตัวแว่น Google Cardboard เองเนี่ยก็สามารถมองและเห็นว่าเราอยู่สถานที่นั้นได้จริงๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้อุปกรณ์ที่ถ่ายเนี่ยก็มีหลายเจ้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับพวก end user เนี่ยก็จะมีอยู่2เจ้าหลักๆที่ผมเห็นนะจริงมี3เจ้าจำมีเจ้าไม่ได้ก็คือตัว Ricoh แล้วก็ตัว Godak นะครับแต่ Ricoh เนี่ยค่อนข้างออกมาหลายๆเจนมีรุ่นออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความแพร่หลายมากกว่าแต่ว่าคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันอยู่ดีนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเจ้า Ricoh Theta เนี่ยซื้อมาให้อะไรบ้างนะครับกล่องนี้ราคาอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับแปลว่าลองไปดูแต่ละร้านเนี่ยจ่ายเงินสดอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะได้ลดราคาลงแล้วก็มีตัวกล้องนะครับแล้วก็ซองนะครับตอนแรกเขาบอกว่าซองจะดูดีมากแต่ว่าพอมาดูจริงๆซองดูชีพมากครับก็ถ้าใครอยากจะใช้ซองนี้นะครับก็ดีแหละก็คือสามารถใส่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ถอดได้นะครับนี้สายนะครับ USB คู่มือไม่มีอะแดปเตอร์นะครับก็อะแดปเตอร์ก็ไปหาชาร์จเอาตามอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับน้ำหนักผมลองเทียบแล้วน้ำหนักหนักกว่าตัวรุ่นเก่านะครับอาจจะมีฟังก์ชันต่างๆที่ยิ่งต่างเข้ามาทำให้หนักกว่านะครับแต่ว่าก็พอๆกับโทรศัพท์มือถือแหละนะครับก็ไม่ได้ขนาดว่าหนักแล้วพกพาแล้วลำบากนะครับจุดเด่นของเจ้า Theta ตัวนี้นะครับที่มีมากกว่าตัวเก่าก็คือมีแรมให้ถึง 8GB นะครับหลายคนโอ้โห 8GB น้อยยังโทรศัพท์มือถือผม64นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาไม่มีหน้าจอให้เวลาเราพรีวิวอะไรต่างๆเราจะต้องดึงกลับเข้าไปที่เครื่องอยู่ดีเพราะนั้นพฤติกรรมการใช้งานก็คือทายไปครบ8กิกแล้วก็ดูดกลับไปที่โทรศัพท์มือถือของเราอีกทีนึงนะครับก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่บางคนบอกว่าโหแล้วไม่มีจออย่างเงี้ยกดแล้วจะรู้ไหมว่ามันถ่ายที่ไหนไม่ต้องกลัวนะครับกล้องตัวนี้มีเทคโนโลยีนะครับไจโรก็คือไม่ว่าคุณจะถ่ายมุมมองไหนก็ตามเนี่ยภาพจะถูกกลับให้เป็นแบบปกตินะครับก็เลยมีคนเอาตัว Theta เนี่ยไปติดอยู่ในโดรนมีเหมือนกันนะครับเข้าไปถ่ายห้อยต่องแต่งภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็เป็นภาพแบบแนวตรงเหมือนเดิมนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่มีมากกว่าตัวเก่านะครับก็คือตรงนี้มีพอร์ตมากขึ้นเป็นพอร์ต HDMI นะครับพอร์ตตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการทำให้สามารถถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ดู YouTube แบบ360องศานะครับส่งข้อมูลแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับหรือว่าไปยังสกายได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง developer หรือทางผู้พัฒนาโปรแกรมต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มเข้ามาซัพพอร์ตแล้วนะผมมองว่าผู้เล่นในวงการกล้อง360องศาเนี่ยไม่ได้มี Theta ไม่ได้มีแค่ Ricoh Godak ผมเชื่อว่าไลน์อื่นเนี่ยจะเริ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นเมมโมรี ที่ให้อย่างที่บอก 8GB นะครับก็เพียงพอการถ่ายภาพจะถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้นานมากนะครับแล้วก็เท่าที่ลองใช้ดูเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างน่าพอใจนะครับแต่ภาพวิดีโอที่ได้เนี่ยดูในโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆโอเคแต่ว่าพอไปดูในอัปโหลดใน YouTube เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับผมลองแล้วอัปโหลดใน YouTube เนี่ยค่อนข้างหยาบนิดนึงนะอาจจะเนื่องจากระบบการแปลต่างๆเดี๋ยวคงต้องรอพัฒนาอีกทีครับโดยรวมๆโอเคครับแต่ราคาว่ายังแพงไปนิดนึงนะครับก็ถ้าใครชอบเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับก็ควรจะมีซื้อไว้นะครับ Ricoh Theta S